You are listening to the Active Podcast. สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟัง The Active Podcast นะคะวันนี้อยู่กับนุ่นบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ยังไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนนะคะแต่หลายคนน่าจะพอเดาได้ค่ะว่าหน้าตารัฐบาลใหม่หน่าจะเป็นอย่างไรวันนี้เราใช้ชื่อตอนว่ารัฐบาลพิเศษนโยบายใดเอื้อโกงค่ะไม่ได้จะดักคอรัฐบาลใหม่นะคะแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าแทบทุกรัฐบาลเลยค่ะที่ผ่านมามักจะมีนโยบายที่เอื้อต่อการทุจริตครอร์รัปชันแล้วประชาชนอย่างเราเราจะสามารถจับตาแต่ และนโยบายตรวจสอบแต่ละนโยบายกันได้อย่างไรวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะมาพูดคุยกับเราค่ะอาจารย์มานะนิมิตรมงคลเลขาธิการจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะคะอาจารย์สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คะพอพูดถึงคําว่าคอร์รัปชันแหม่มันใหญ่มันยากพอสมควรเลยค่ะเราอยากจะเปิดรายการมาให้คุณผู้ฟังฟังไปกับเราง่ายๆเริ่มต้นแบบนี้ค,ะค่ะว่าคอร์รัปชันมันส่งผลกระทบอะไรต่อประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยค,ะค่ะคอร์รัปชันเนี่ย ในอดีตที่ผ่านมาคนไทยเราจะเรียกง่ายๆว่าเป็นการช่อราดบางหลวงม,มายุคนี้เนี่ยเต้องเรียกว่าการโกงชาติแล้วละ่ะนะครับเพราะว่ามันเป็นการใช้อำนาจของข้าราชการของนักการเมืองนะครับไปหัวกับผู้มีอิทธิพลหรือคนที่เป็นพ่อค้านักธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เนี่ยนะครับ เอาเปรียบบ้านเมืองเพราะฉะนั้นผลกระทบที่ตามมาแล้วมานทาให้บ้านเราเนี่ยเกิดการวิกฤตก็คือมาทําให้บ้านเมืองเนี่ยเกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมนะครับคนมีอานาจคนมีพวกพ้องก็ได้ได้สบายไปแล้วก็ร่ํารวยกันไปโดยไม่ต้องอายใครนะครับตัวนี้จะเป็นอย่างนั้นถามว่าความเสียหายเกิดขึ้นมากแค่ไหนคือถ้าเราพูดเป็นตัวเลขเนี่ยนะ การโกงในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเดียวเนี่ยปีปีปหนึ่งเนี่ยก็ต้องมี2-3ถึงแสนล้านบาทเป็นอย่างน้อยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้ดจางนะครับแต่คอร์รัปชันมันยังทำให้เกิดความเสียหายอย่างอื่นที่คำนวณเป็นตัวเงินยากอย,าอย่างเช่นพวกเจ้าหน้าที่ไปตบทรัพย์นักธุรกิจแล้วแลกเปลี่ยนกับการออกใบอนุญาตอนุมัติจะเป็นการสร้างตึกสร้างคอนโดหรือสร้างศูนย์การค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับ บางครั้งเราก็เราก็ยังได้ยินว่ามีการจ่ายสวยสินบนให้กับเจ้าหน้าที่เรายังเห็นว่ามันมีการคอร์รัปชันอีกอันหนึ่งที่ทําลายระบบราชการประเทศไทยมีข้าราชการสอล้านคนนะครับลำพังตํารวจเนี่ยเราก็รู้ว่ามีสองแสนกว่าคนค<ะ>นะที่ตรงยกตํารวจเพราะว่าเราได้ยินอยู่เสมอว่ามันมีการซื้อขายตําแหน่ง ไอ้วงเงินในการซื้อขายเราเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันกี่พันล้านต่อปีประมาณกันว่าอาจจะถึง3 5 0 0ันห้าถึงห้ล้านต่อปีที่มีการซื้อขายกันครับแต่เงินเงินเหล่านี้ถ้ารวมๆกันแล้วประเทศไทยอาจจะอาจจะมีการการคอร์รัปชันที่เป็นสวยสินบนบวกกับการจัดซื้อจัดจ้างสารพัดเนี่ยนะครับอาจจะถึง7จ็ดแสนล้านหรือ,อจ,จะถึง1ล้านล้านบาทก็ได้ะนะครับ ดูง่ายๆเลยสวยลดบรรทุกที่พูดกันมาเนี่ยปีปีหนึ่งนะครับเฉพาะซื้อสติกเกอร์ติดรถอย่างเดียวนี้ก็ประมาณ20 0 0 0ล้านเรายังไม่รวมไอ้พวกสวยสวยที่รีดไถเก็บเงินกันตามตามทาง<ฆ>ที่คนหนึ่งร้อย0อบาทโอ้นี่เป็นเงินที่เราเกิดความเสียหายมหาศาล<ฆ>และสิ่งที่ตามมาจากคอร์รัปชันนะครับก็คือว่า คนที่โกงแล้วจ่ายเงินจ่ายสวยแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องทําทุกฟิธีทางที่จะกอบโกยให้ได้เงินมาให้คุ้มค่ากับเงินที่เขาเสียไปลงทุนไปครับคราวนี้มาเข้าสู่ช่วงคำศัพท์ยากนิดนึงครอร์รัปชันนะคะมันจะมีทั้งคำว่าโกงคำว่าทุจริตแล้วก็คำว่าคอร์รัปชันอี่ะคะ่ะอาจารย์คะมันต่างกันยังไงหรือว่ามันมีพัฒนาการไหมคะถ้าคอร์รัปชันก็คือคนโกง คนโกงไม่มีดีหรอกครับคนพวกนี้ถือว่าเป็นคน <c oughs> ที่ทําลายบ้านเมืองเป็นคนเลวของสังคมครั <c oughs> ทีนี้พอประชาชนอย่างเราเราเนี่ค่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนตัวเล็กตัวน้อย <c oughs> ถ้าไม่เด็กกระทบเรามากมาย <c oughs> เขาก็โกงกันไปของเขาเราตรวจสอบไม่ได้อยู่แล้วค่ะ <c oughs> เรามีวิธีการไหนบ้างคะที่จะให้ประชาชนรู้สึกว่าเออฉันก็มีอํานาจในการตรวจสอบเหมือนกันนะคะเราจะเห็นว่าประชาชนเนี่ย มีการเปิดเผยข้อมูลสิ่งที่ตัวเองพบเห็นเนี่ยทางโซเชียลมีเดียเพราะว่าทุกคนมีมือถือ,อเท่ากับทุกคนมีพลังในมือของตัวเองนะครับการเปิดเรื่องเหล่านี้ออกมาทําให้คนได้รู้สังคมได้รู้และนําไปสู่การแก้ไขนําไปสู่การจับกลุ่มนะครับเชื่อว่าหลายหลยท่านเนี่ยคงเคยได้ยินเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเพจต้องแฉนะครับเพจเหล่านี้ครับมีมา1ิกว่าปีแล้ว แต่ว่าในช่วง2ปีนี้นะสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือว่าคนที่ป้อนข้อมูลให้กับเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอหมู่บ้านป่าแหวงหรือเรื่องอาอาการการโกงกินนมโรงเรียนอาหารกลางวันหรือการโกงซื้อตำราหรือการที่หน่วยงานต่างๆพาขา้าราชการไปเที่ยวโดยใช้งบของแผ่นดินหรือสร้างแบบคิดทำทิ้งเนี่ยที่เราพูดเล่นกันเล่นะครับข้อมูลเหล่านี้ ปัจจุบันไม่ได้หลักๆแล้วไม่ได้ป้อนมาโดยสมาชิกของเพจแต่เป็นข้อมูลที่มาจากข้าราชการในหน่วยงาน<อ>หรือประชาชนที่เขาเห็นตําตาว่าหน้าบ้านของเขาเนี่ยมีถนนผูกผูกพังๆมีท่อน้ำที่ระบายน้ำไม่ได้เต็มไปด้วยน้ำท่วมขัง แต่ไปด้วยอุปสรรคและอันตรายในการสัญจรไปมามเหล่านี้เราจะเห็นนะครับข้อมูลจากประชาชนคือข้อมูลที่เขาสัมผัสจริงข้อมูลจากข้าราชการในหน่วยงานคือข้อที่จริงที่ละเอียดและลึกมากยากกว่าใครจะไปตรวจสอบต่อให้ปปชก็รู้ไม่เท่าครับค่ะกำลังจะถามเลยเนะะี่ยค่ะอาจารย์ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีคําถามว่าก็ปปชเป็นหน่วยงานตรวจสอบอยู่นี่นะ,ะทําไมประชาชนข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยถึงไป i n กซ์หาเพจมาเฝ้าบ้านนะคะอาจารย์ อันขึ้น,นี้ต้องบอกว่าเอ๊ะอเอนะ <c oughs> ออคือจริงๆเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยเราฟังดูแล้วเออมันเป็นหน้าที่ของหน่วยปปอชอสิ <c oughs> สต้อง,งอมีเอไว้ทําไมอ่ะกินภ <c oughs> าษีกินเดือนเดือนประชาชนสํานักงานปปทอฟอกเงินเออมีศูนย์ดําลงธรรมมีอะไรทั้งเยอะ <c oughs> แต่เราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยข้าราชการหรือประชาชนที่เขาโดนคุกคามเอาง่ายๆเลยเมื่อ หลายปีก่อนเนี่ยนะครับที่ม,มีนักศึกษาฝึกงานมาเปิดโปงการโกงกินในกองทุนเส,เสมาเพื่อพัฒนาชีวิตหรือการโกงกินของอข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงพอมพัฒนาสังคมเนี่ยนะครับเขาร้องเรียนที่หน่วยงานเขากลับโดนคุกคามฮ้ยทำไมต้องเป็นอย่างนั้นล่ะ เรื่องเหล่านี้ไปถึงปชปชปชปทไปถึงสอตอง,งอไปถึงหมดเลยแต่มันไม่ได้ผลสุดท้ายมันต้องสู่กระแสสังคมครับต้องให้สังคมเนี้ยช่วยกันผลักดันช่วยกันพูดช่วยกันเปิดโปงเออทุกวันนี้คนถึงบอกว่าเอ๊ะบ้านประเทศไทยเราขับเคลื่อนด้วยการด่าหรือเปล่า จริงๆไม่ถึงขนาดนั้นแต่แต่มันก็ยังจำเป็นนะที่การเปิดโปรงโดยกระแสสังคมทำให้เจ้าหน้าที่เกิดการตื่นตัวอันนี้ถามหลังไม้ก็อยู่หลังไม้จริงๆเนี่ยนะคะอยากรู้ว่าประชาชนที่หรือว่าข้าราชการที่เข้าไปแจ้งอยู่ในเพจหมาเฝ้าบ้านเนี่ยค่ะมันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วมันเริ่มเพิ่มขึ้นช่วงไหนคะอาจารย์คะเพิ่มขึ้นเยอะมากเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงประมาณสัก3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นเรื่อง เป็นเรื่องที่ประชาชนและข้าราชการในหน่วยงานแจ้งเข้ามาแทบทั้งสิ้นเลยครับก็ทีมงานปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านหรือสมาชิกที่มีการรวมตัวกันอยู่เนี่ยหนะ้าที่หลักๆคือณนะวันนี้นะก็คือในการช่วยกันตรวจสอบกันกรองว่า<ม>ข้อมูลเหล่านี้<ม>น่าเชื่อถือมาจากแหล่งมาจากแหล่งที่รับรู้ข้อมูลเป็นจริงหรือเปล่านะครับรวมทั้งผลักดันถ่ายทอดไปสู่หน่วยงานของรัฐนะครับเพราะฉะนั้น ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเสียงของประชาชนนียมีค่ามีความหมายมากครับอยากรู้กระบวนการหลังจากที่มีประชาชน <c oughs> ข้าราชการไปแจ้งข้อมูลแล้วกระบวนการ <c oughs> ถัดจากนั้นเขาเอาข้อมูลเหล่านี้ไปทําอะไรต่อะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> เราจะรวบรวมเรื่องแล้วก็ทําเป็นจดหมายส่งไปที่หน่วยต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐคือ <c oughs> ปปชหรือสอตอง,งอองต้องส่งเรื่องไปนะครับ <c oughs> แล้วมันก็จะเงียบ <c oughs> แต่คนก็จะทวงถามมา,มากเลยเรื่องส่งมาแล้วร้องเรียนแล้วทําไมมันเงียบไป ก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เมื่อประชาชนสนใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นสื่อมวลชนติดตามอย่างต่อเนื่องมากขึ้นทุกวันนี้น่ายินดีมากทันทีที่มีการลงในเพจ <c oughs> ไม่กี่วันครับอาจจะวันลุ่งขึ้นด้วยซ้ำไปหน่วยงานของรัฐปปชสตงหรือปปทเนี่ยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่ทันที <c oughs> อันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลง ที่ชัดเจนเนี่ยแหละครับที่เราเรียกว่า active citizen คราวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าไปพูดถึงบทบาทของปปชเราก็เคยได้ยินเรื่องของตัวชี้วัดต่างๆในการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันอย่างล่าสุดก็มีตัวชี้วัดอย่าง ITA อาจารย์อธิบายฟังหน่อยว่าตัวชี้วัดอันนี้คืออะไรคะน่าเชื่อถือไหมทั่วโลกเนี่ยมันมีดัชนีชี้วัดความโปรง่งใสและก็ความซื่อสัตย์ <c oughs> ของหน่วยงานราชการแล้วก็สถานการณ์ในประเทศนั้นๆนะครับที่เขายอมรับกันเนี่ยอันดับหนึ่งเลยก็คือ CPI Corruption Perception Index จัดทำโดยองค์กรเพื่อความโปรง่งใสนานาชาติ <c oughs> นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า C C Control of Corruption นะครับจัดทำโดย World Bank <c oughs> หลกัหลกๆก็จะมี2ตัวนี้ครับก็ยังมีตัวอื่นอีกบ้างทีนี้เออแล้วประเทศไทยเนี่ยรเราเราจะดูอะไรได้บ้าง เมื่อ13ปีที่แล้วมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยนะครับก็ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแลวก็ภาคภาคประชาชนภาคเอกชนเราเนี่ยนะครับจะทำดัชนีชี้วัดเราเรียกว่าคอร์รัปชันซิติวชันอินเด็กซ์ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยโ <c oughs> ดยการไปสัมภาษณ์พ่อค้าสัมภาษณ์ประชาชน <c oughs> สัมภาษณ์ข้าราชการด้วยบางส่วนเก็บข้อมูลว่าเออวันนี้คุณเห็นว่ามีคอร์รัปชันมากน้อยแค่ไหนหน่วยงานของคุณตัวคุณเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันไหม ปัจจุบันนี้ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีคุณต้องจ่ายสวยสินบนไหมหรือคนใกล้ตัวใจ่ายเ<ฆ>ขาจ่ายใต้โต๊ะไปนะครับมากน้อยแค่ไหนอัตราการจ่ายคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็พบว่าโอในช่วงต่างๆนะการจ่ายเงินเนี่ยในประเทศไทย มีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่5% 10% 15% 20% 25%บางช่วงถึง30%ในต่างจังหวัดบางกรณีต้องจ่ายสวยใต้โต๊ะกันถึง70%ในบางกรณีนะครับเขาเรียกว่าโครงการจัดซื้อหรือโครงการก่อสร้างแบบแบบทิปอ่ะภาษาปัจจุบันเราเรียกว่าก่อสร้างทิปนะครับกินกันร้อยเปเลยก็มีมเราก็ตรวจพบข้อมูลอย่างนี้โดยตัชนี csi ของมหาวิทยาลัยหอการค้าทาง หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาก็าอยากทำบ้างใน ừ ừ ừ ประเทศไทยนะครับก็เลยจัดทำโครงการที่เรียกว่า Integrity and Transparency Index นะครับ Assessment ตัวนี้ขึ้นมานะครับของของปปชนะครับเป็นการประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมในหน่วยงานภาครัฐก็ปัจจุบันก็ยังรุ่มๆุ่มอดอน <c oughs> ทำทำไปแล้ว สิปีล่าสุดที่เพิ่งประกาศไปเนี่ยนะครับเป็นปีปีที่10เนี่ยก็ถือว่ารุ่มรุ่นดอนก็ยังมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็มีปัญหาเยอะเสียด้วยที่มีคําถามที่พูดกันก็คือว่าเ,เราจะแก้ไขแก้ไขปัญหายังไงถ้าปปชจะทํำการประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมแต่ประชาชนไม่เชื่อถือไม่ยอมรับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างเขาบอกว่ามันเป็นภาระมากกว่าประโยชน์ ของบ้านเมืองแล้วงบประมาณที่ใช้ไปเนี่ยปีนป,ปีหนึ่งเยอะนะครับก็ตัวเฉลี่ยเนี่ยก็น่าอยู่น่าจะอยู่ที่ประมาณ50ล้านบาทบห,หมายถึงว่าตัวที่วัดอันนี้เหรอคะอาจารย์ใช่ครับห้บล้านบาทต่อปีใช่ครับ,<ป>รบแนดดีตมากกว่านี้โอ้โหรัปปรปะชก็พยายามหาวิธีลดลงมานะครับตัวเลขอันนี้จริงๆหายากมากค่ะของปปชได้แท้หายากมากทำไมเยอะ<า>ขนาดน,นี้คะอาจารย์เขาเอาไปทำอะไรครับคือวิธีการประเมินเนี่ยเขาเขาจะมี คือหน่วยงานทั้ง8,303หน่วยงานเนี่ยจะต,ต้องต้องต้องได้รับการประเมินนะครับนี้ปปชก็ไม่ได้ทำเองทั้งหมดนะก็จะต้องไปจ้างนะในอดีตที่ผ่านมาก็จะตั้งสถาบันวิชาการนะครับเป็นตัวกลางในการไปทำการประเมินตามมาตรฐานหรือตามโจทย์ของปปชนะครับเมื่อ4 5หปีที่แล้วเนี่ยใช้งบจ้างหน่วยงาน สถาบันทางวิชาการพวกนี้ตกปีหนึ่งประมาณสักห้ล้านแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆปัจจุบันปปชใช้คำว่าจ้างบุคลากรไปทำการประเมนะินอันนี้ผมไม่ไม่เข้าใจรายละเอียดนะจะจ้างแบบเป็นลูกจ้างหรือจ้างอะไรก็ไม่รู้แต่ปีล่าสุดเนี่ยใช้งบยีบเจล้านบาทแต่อย่าลืมนะหน,หน่วยงานทั้ง8 3 0พหน่วยงานเนี่ยเขาก็มีค่าใช้จ่ายของเขานะคิดแบบถูกๆเลยอ่ะ หน่วยงานละเอา2,000บาทได้ไหมหน่วยงานระดับกรมอย่างเงี้ยนะครับหน่วยงานระดับกรมหรือรัฐวิสาหกิจระดับการท่าอากาศยานผมก็ไม่รู้เนี่ยว่าเขาใช้งบเท่าไหร่แต่ตีเฉลี่ยเลยละการหน่วยงานละ2,000บาทอเอาถูกสุนนวนนะ แปดพันกหน่วยงานเนี่ยมันก็16ล้านล่ะใช่ไหมครับลองบวกเข้าไปนะแล้วมันยังมีเรื่องของงบประชาสัมพันธ์การจัดทําเอกสารสิ่งพิมพ์ของอปปชต้องปปชต้องมีงบในการเรียกประชุมในการชี้แจงทุกวันนี้อาจจะมีออนไลน์ก็ประหยัดสิ่งเหล่านี้ไปได้บ้าง เงินเราไม่เห็นตัวเลขนะเพราะฉะนั้นก็เลยสันนิษฐานว่ามันหน้าที่ประมาณ50ล้านหนูถามง่ายๆเลยค่ะอาจารย์ตัวชี้วัด ITA ที่ประเมินหน่วยงาน8000กว่าหน่วยงานเนี่ยค่ะประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้างคะอาจารย์คะมันน่าจะได้เพราะมันใช้ภาษีของเราอ่ะนะครับความตั้งใจเดิมตั้งใจของปปชเนี่ยมันก็ดีนะเท่าที่ติดตามมาเนี่ยเขาตั้งใจดีนะครับก็คือว่าคือเป็นการตั้งตั้งกฎเกณฑ์ที่จะไปบอกหน่วยงานว่าเอาละ ฉันจะประเมินใน88คําถามในแต่ละหัวข้อคุณทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนคน,นคตอบก็คือหน่วยงานนั้นเองคนตอบเนี่ยมันจะมีคนในหน่วยงานนะครับคนนอกหน่วยงานประชาชนที่ไปใช้บริการะนะครับหรือคนที่ไปติดต่อทำธุรกรรมกับเขา2ส,ส่วนแล้วนะ,ค,ะครับยังมีส่วนที่3ก็คือว่า ระบบที่เป็นมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานมังั้นจะแยกคำถาม่าเป็น3กลุ่มนะครับใน88ข,ข้อ,ขอว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้คะแนนเป็นยังไงถ้าหน่วยงานทุกหน่วยงานเห็นโจทย์ทั้งทั้ง88ข้อแล้วทำหน่วยทำระบบของตัวเองให้สมบูรณ์ตามนี้จริงถูกต้องจริงเช่นคุณทำงานอย่างเปิดเผยนะ เรื่องการใช้งบประมาณการใช้อำนาจการแต่งตั้งโยกย้ายการเอาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ทุกอย่างมีมาตรฐานม,มีกฎเกณฑ์ไม่ไปรับของจากประชาชนไม่ไปรับของจากพ่อค้าที่มาติดต่อใช้บริการถ้าคุณทําได้จริงเนี่ยโอ้โหหน่วยราชการจะดีมากข้าราชการจะทํางานด้วยความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองอประชาชนจะรู้สึกว่าโอ้ราชการเป็นผีพื้นใช่ <laughs> แต่ในชีวิตจริงเนี่ย ามันกลายเป็นว่าพวกหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับมองแต่อยากจะได้คะแนนเยอะๆให้สอบผ่านเขาบอกว่า85 85สอบผ่านทุกคนก็ตั้งเป้าอยู่ตรงนั้นโดยไม่สนใจเลยว่าชีวิตจริงเป็นยังไงอธิบายนะ,ะก็คือว่าเพราะคุณจะให้ได้เนี่ยแต่ว่าหน่วยงานเนี่ยกลมๆหนึ่งมีข้าราชการ2,000คนหรือบางกลม3,000คนนะครับคนที่ทำ เรื่อง IT เองจริงเนี่ยมีคนเดียวหรือ3คนแล้วก็จะรู้กันเท่านี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องจริงในในชีวิตจริงเลยนะครับพอคนทําเท่านี้เนี่ยก็คือว่าเขาจะทําเอกสารส่งให้ปปชนะเอกสารเขาก็จะรู้เขาก็เขาก็พอพอเริ่มทำเนี่ยเขาจะรู้ด้วว่าปปชต้องการอะไรเพราะปปชเองก็ต้องการ KPI เหมือนกันว่าทุกๆปีอยากให้มีหน่วยงานสอบผ่านเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้น สิปีที่ผ่านมาหน่วยงานที่สอบผ่านและได้คะแนนเนี่ยก็สูงขึ้นสูงขึ้นเช่นปีนี้ก็ได้โดยเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ91% 9าสิบเอด์คะแนนะนะครับทุกคนดูคะแนนเป็นเกีรเอาละเราไปดูที่หน่วยงานนะครับก็ล้ไอเจ้าหน้าที่1-3คนที่เป็นคนทํางานเนี่ยผู้บริหารร,ระดับสูงเนี่ยก็ไม่ได้รับรู้หรอกครับ ถึงเวลาก็ไม่มีการมามาพูดคุยกันว่าเขาตั้งเกณฑ์มา88เรื่องหน่วยงานของเราทําอะไรไปบ้าง<ฆ>มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความรับผิดชอบต่อ,อผู้เกี่ยวข้องยังไงบ้างเนี่ยนะครับเพื่อนร่วมง,งานในองค์กรเนี่ยส,ส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าเขากําลังทําอะไรกันอยู่รู้แต่ว่าเออเรามีการประเมิน ITA เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละ การประเมินที่รู้กันแค่1คนถึงสคนไม่เกิดประโยชน์เพราะระดับสูงไม่เกี่ยวข้องไม่ช่วยเหลือไม่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้าราชการคนในหน่วยงานก็ไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจึงไม่สามารถตอบโจทย์เอาความจริงมาพูดกันได้แต่ที่น่ากลัวและน่าเกลียดมากกว่านั้นก็คือมันมีคําพูดที่บอกว่าในการทําประเมินเนี่ยนะครับมันมีการล็อก ล็อกแล้วก็บ,บังล็อกก็คือว่าไอ้แปดสิบแปดข้อเฮ้ยมันมีการล็อกคําตอบเว้ยคือมันมีการเตรียมกันเลยนะ,ะว่าข้าราชการเนี่ยคนภายในเนี่ยนะครับใครที่จะตอบแบบสอบถามเนี่ยเขาจะเรียกมาประชุมกันถ้าจะตอบข้อหนึ่งให้ตอบแบบนี้นะข้อสองให้ควรจะตอบแบบนี้แนวนี้อย่างนี้อย่างนี้ค,คือคือไม่ถึงขนาดกับโลเนียลไทยกระสารให้แต่เ็าจะบอกว่าให้ตอบอย่างนี้นี้คนนอกที่จะมาตอบก็เตรียมกันนะครับ เพื่อให้มันชัวร์บางหน่วยงานนะทําทอย่างนี้เลยครับไปเก็บบัตรประชาชนหรือไปจดเลขบัตรประชาชนเลขบัตรข้าราชการมามนะคุณไม่ต้องตอบคุณสมศรีขอเลขบัตรของคุณมาคุณไม่ต้องตอบเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปกรอกให้ไปกรอกบัตรอย่างนี้ทํากันอย่างนี้จริงๆทำกันเป็นกระบวนการใช่ใช่ครับบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมหน่วยงานที่คนสงสัยมากอย่าง อย่างหน่วยงานทางด้านความมั่นคงทหารตำรวจนี่คะแนนสูงรลิ้วสูงริ้วทั้งนั้นเลยอ่า,อานะครับคำตอบง่ายๆครับหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาสามารถออกระเบียบของตัวเองได้ว่าระเบียบข้อนี้ไม่ต้องเปิดเผยอันนี้ไม่ต้องเปิดเผยนี่ไม่ต้องเปิดเผยโดยอ้างความมั่นคงาสารพัดเลยนะครับระเบียบอันเนี้ยพอออกไปแล้ว มันก็อยู่นอกเหนือการประเมิน ITA อ,อาจารย์อย่างภายนอกที่มาช่วยประเมินหรือประชาชนที่มาช่วยประเมินอันนี้เขามีค่าตอบแทนมีใต้โต๊ะอะไรกันอีกไหมคะเรื่องใต้โต๊ะอ่ะไม่ไม่มีมนะมันไม่มีครับแต่ว่ามันจะมีพวกเจ้าหน้าที่ที่เมื่อกี้บอกนะทำกันไม่กี่คนสองสาม 2, คนเขาจะมีการลอกกันเขาจะมีการลอกกันคือคือเขาจะรู้ด้วยว่าปีที่แล้วเนี่ยหน่วยงานนั้นทําอะไร นะกรมนั้นทำอะไรพอถึงปีนี้เราอยากจะมีผลงานมีตัวเลขดีๆนะก็ไปลอกลอกเข้ามาทีนี้เวลาในการทำงานเนี่ยทางผู้หน่วยงานที่ประเมินของปป,ปชนะครับเขาจะมีการนัดประชุมกันหนุกพวกหน่วยงานต่างๆในพื้นที่หรือหน่วยงานประเภทต่างๆเอามาเอารวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็มีการประสานกันกันทางลายพอเวลามีใครถามอะไรในไลน์เนี่ยคนก็จะรู้คําตอบแล้วเพราะเขมีใครบอกว่า หน่วยงานของผมทำอันนี้นะครับะจะทำโครงการ1 2 3 A B C อย่างนี้ใช้ได้ไหมพอ,อ,อคนที่ทำประเมินตอบบอกว่าได้อันนี้ดีแต่ควรจะปรับปรุงอะไรบ้างปุ๊บทุกคนเห็นหมดเลยในกลุ่มลายก็มีการลอกกันเห็นไหมเนี่ยมันก็ลอกกันอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นการประเมิน ita ซึ่งเป็นเรื่องดีมากมถ้าทุกคนใส่ใจแต่ดูแล้ว ita นี่ก็ยังมีแนวโน้มในการประเมินแบบนี้ไปเรื่อยใช่ไหมคะอาจารย เร,เราเราก็เห็นปปชพยายามที่จะมีการปรับปรุงทุกๆปีนะะปีนี้ก็มีการปรับปรุงนะครับแต่ถึงแม้ปรับปรุงแล้วก็ยังมีมีมีเสียงโต้แยงออกมามว่าว่ามันมันไม่เกิดความเป็นธรรมนะครับผมยกตัวอย่างให้ให้อันหนึ่งนะอย่างเช่นเอากระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอ,อยอสอบตกมาสองปีแล้ะปีนี้ก็ตกได้เจกว่านะแต่ว่าคนถามอาตกแล้วไงตกแล้วก็ไม่มีอะไร ตก2ปีก็ก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นคนก็ไม่ดิ้หล่นผู้บริหารหน่วยงานก็ไม่ดิ้หล่นนะครับเดี๋ยวก็ยังได้เลื่อนตําแหน่งค่ะเหมือนไม่ต้องรับผิดไม่ต้องไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะครับเอาแล้วหน่วยงานอื่นเอาในกระทรวงอย่างนะครับองค์การเพสัชได้90คะแนนได้เกรดได้ได้คะแนน90านะครับได้เกรดที่เขาประเมินให้เขาเขียนคําว่าผ่านในเกรดดี นะเกรดดีนะครับแต่ในกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันเนี่ยสำนักปลัดกระทรวงนะครับได้คะแนนเ5้าเขาได้คะแนนสูงกว่านะครับเ5้าเขาผ่านเขาได้แค่ผ่านในความรู้สึกของเราถ้าผ่านกับผ่านดีอ่ะผ่านกับดีอ่ะนะครับคนได้ดีอ่ะมันต้องได้คะแนนสูงกว่าสิแต่ในชีวิตจริงกลายเป็นว่าคนที่ได้เกรดดีอ่ะได้คะแนนน้อยกว่า คอนเซปต์ของเราเราอยากจะพูดถึงรัฐบาลใหม่ด้วยค่ะอาจารย์นอกจากเครื่องมือ <c oughs> ที่ภาครัฐพยายามใช้กันอยู่แล้วเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้ถ้าเป็น MOU ฉบับเดิมเราจะเห็นคณะกรรมการแก้ปัญหาคอร์รัปชันมีการไปพูดคุยกันของคุณพิธานะคะกับองค์การต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยด้วยแต่ว่าหลังจากนี้่ะคะอาจารย์นโยบายของรัฐบาลขั้วใหม่เนี่ยค่ะอาจารย์อาจารย์มองว่าจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเป็นยังไงคะรัฐบาลที่เข้ามาใหม่อ่ะในช่วงแรกๆเขาอยาก เรียกคะแนนความเชื่อมั่นจากประชาชนเพราะฉะนั้นเขาจะแสดงท่าทีนะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าเขาเป็นรัฐบาลที่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเขาจะบอกเขาจะพยายามบอกเลยว่าเขาจะแก้ปัญหาอะไรจะทําอะไรทําอะไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นนะครับเพียงแต่ว่าจากสถิติที่ผ่านมาของประเทศไทยนะครับพอเข้ามาเป็นรัฐบาลเริ่มต้น สวยงาม,อมพอทำไปแล้วสักระยะหนึ่งก็ไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจที่จะแก้ปัญหาจริงจังแต่ละท่านก็มักจะบอกว่าเราทำมาเยอะแล้วขอให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลหน้าะนะครับเมื่อกี้ในตอนต้นเราพูดกันว่าเอะรัฐบาลจะมีนโยบายปราบโกงอะไรไหมะนะครับในช่วงเปิดรัฐบาลแรกๆเนี่ยเป็นช่วงฮันนีมูนครับสวย,สวยหรูหวานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้เขาแก้ปัญหา อะไรเราก็ต้องรีบบอกให้เขาแก้ครับชี้ชี้ประเด็นคอร์รัปชันนะครับประเทศไทยในตลอดที่ผ่านมานะเพิ่งมีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รัฐบาลที่แล้วเนี่ยเป็นรัฐบาลแรกของประเทศไทยที่มีการประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันต่อรัฐสภาในวันที่ไปแถลงนโยบายเข้ารับตําแหน่งก่อนหน้านี้ไม่เคยนะแต่ทามาทำมาแล้วเป็นยังไงเนี่ยก็อยู่ประชาชนก็เห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปเนี่ย เวลาเข้าไปแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจะมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันแก้ปัญหาคอร์รัปชันของเพ็นดินหรือไม่อันนี้<ม>เราก็ต้องตามดูนะครับแต่ยาหวังว่าเขาจะนำเสนอในสิ่งที่ดีและถูกต้องสำหรับบ้านเมืองเป็นหน้าที่ของเราประชาชนสื่อมวลชนนักวิชาการจะต้องช่วยกันบอกว่าคุณจะต้องทำอะไรและ คุณควรจะประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างไรบ้างที่จับต้องได้จริงๆ <ừ> ไม่ใช่นโยบายปากหวานว่าเราจะบริหารบ้านเ<บ>มืองด้วยทันมาพิบาลเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้คณะรัฐบาลของเราทุกคนจะไม่โกไอ้คำพูดอย่างนี้เราอย่าไปเชื่อครับ รัฐบาลเดิมสู่รัฐบาลใหม่เนะะี่ยค่ะจา์มีแนวโน้มจะส่งต่อนโยบายกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ,คะแต่อยากให้จา์ช่วยยกตัวอย่างนโยบายที่ผ่านๆมาที่มันดูแล้วเอ,อื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่พอจะเป็นตัวอย่างเล่าให้เราฟังได้ะคะ่ะคือในในตอนเริ่มต้นเนี่ยน,ะนโยบายที่จะที่จะทำบ้านเมืองให้มันโปร่งใสเนี่ยเราเราก็ไม่ค่อยได้เห็นนะอ,อันนี้เป็นเรื่องเรื่องที่น่าเจ็บใจนะครับแต่พอเริ่มบริหารบ้านเมืองไปแล้วเนี่ยเราจะได้ยินนโยบายที่ ัดฉีดงบประมาณมนะครับเนืยบายกระตุ้นเศรษฐกิจม,มันจะเริ่มต้นด้วยอย่างนี้เลยนะ,ะเพื่อไปแก้ปัญหาสังคมนะครับโดยยกเว้นระเบียบปฏิบัติเดิมของทางราชการเพื่อเร่งรัดให้เกิดความรวดเร็วเช่นเวลาจะทำโครงการเอาเอาเอ,าอาดีตก็ได้อ,อย่างโครงการบ้านเอื้ออาทรอ,อย่างเงี้ยนะครับ คือแทนที่จะเดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างาสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นระเบียบเนี่ยแทนที่จะเดินตามขั้นตอนนะครับเขาก็ลัดขั้นตอนไปหน่วยงานต่างๆมีแผนมียุทธศาสตร์มีโครงการระยะสั้นระยะยาวไว้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างาเขาก็จะหยุดแล้วเอานโยบายของนาการเมืองเนี่ยอัดฉีดไปว่าให้ทําอันนี้ก่อนทุ่มทุนทุ่มเทกับเรื่องพวกนี้ก่อนที่ต้องยกอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให ให้ท่านผู้ฟังให้ประชาชนสังเกตนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการยกเว้นกฎระเบียบให้มันเร็วขึ้นความโปรง่งใสขั้นตอนต่างๆที่ผิดปกติอันนี้จะเป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริตได้ง่ายผมไม่ได้บอกว่าทําเร็วแล้วมันไม่ดีนะแต่ถ้าทําเร็วแล้วมันเร็วแบบผิดปกตินักวิชาการทักท้วงก็ไม่ฟังประชาชนทักท้วงก็ยังยังเฉยเยปปช ออบอกว่าเอ๊ะตรงนี้ตรงนี้ไม่สง่างามนะก็ยังไม่ใส่ใจตรงนี้จะมีปัญหาแน่นอนอนะครับอย่างเช่นกรณีโครงการจำนำข้าวหรือซื้อข้าวแบบ G2G อันนี้อันนี้ำนำก็เกิดขึน้นนะครับ,บการเพิกเฉยกับแผนงานของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจนะแล้วเอานโยบายของตัวเองผลักออกมาเป็นหลักตรงนี้ เขาเขจะบอกว่าเอานี้เป็นนโยบายหาเสียงที่ประชาชนประชาชนต้องการประชาชนเลือกมาอันนี้เป็นผลประโยชน์ของประชาชนเรายามัวทํางานแบบเช้าชามเย็นชามตามขั้นตอนของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจเอาอย่างนี้เกิดผลประโยชน์ดีกว่าอันนี้มันน่าฟังแต่ทันทีที่มีการทุ่มทุนอย่างนี้นะครับมันมักจะนำไปสู่กลไกลวิธีการพิเศษก็ขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่า ต้องจับตาแนละ้วถ้าอย่างนั้นช่วงท้ายอยากให้อาจารย์ฝากถึงประชาชนที่กําลังฟังอยู่ถ้าอยากช่วยกันจับตานโยบายแล้วก็อาจารย์ให้ข้อสังเกตไว้ว่าถ้าอันไหนมันเร่งมันกระตุ้นมากเกินไปเนี่ยเราต้องเริ่มดูแลประชาชนจะมีส่วนช่วยยังไงได้บ้างคะอาจารย์เพราะที่ผ่านมาออกมามอบประท้วงต่อต้านโครงการแต่ก็ไม่เคยที่จะเสี่ยงไปถึงเลยนะคะในเรื่องต่างๆที่มีการผลักดันออกมาจากภาครัฐเนี่ยนะครับบางทีเราดูแล้วเราอาจจะคิดคิดไม่ออกนะ ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยหลายในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของเขาเนี่ยเขาก็อาจจะมองไม่ออกะนะครับเราก็ต้องต้องคอยฟังนะว่านักวิชาการนะคนที่เขาเขาศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยเขามีการทักท้วงหรือมีการแสดงความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับนักธุรกิจนักลงทุนนะครับหรือคนที่อยู่ในแวดวงธนาคารการเงินเนี่ยเขาให้ข้อมูลอะไรออกมาบ้างะนะครับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ย ส่งเสียงเอะอะไรออกมาบ้างตรงนี้เป็นเรื่องที่เราเราจะต้องช่วยกันจับตานะครับมีหลายๆเรื่องที่เราพบว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเอมันดูเหมือนกับดีอย่างขอยกตัวอย่างนะครับโครงการสร้างรถไฟทางรถไฟทางคู่นะครับในปัจจุบันเนี่ยก็มีมีปัญหาที่เราพบมากทางด้านเทคนิคการก่อสร้างนะครับหรือการโครงการประมูลที่ยังค้างคากันอยู่อย่างโครงการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม นะครับที่ไม่สง่างาม,มตั้งแต่เริ่มต้นกันมาอันนี้เราก็สงสัยนะครับหรือมีอีกโครงการนะครับทุกวันนี้คนยังตั้งคำถามอยู่ว่าเอโครงการสนามบินสวรรภูมิเฟสสวันนี้ไปทึงไหนะนะเรื่องเหล่านี้ครับเป็นเรื่องที่ละสายตาไม่ได้เพราะมันเป็นผลประโยชน์ เกิดขึ้นมากมายครับเอาละค่ะนี่เป็น E ีีแรกนะคะอาจารย์ที่เราเริ่มคุยกันถึงรัฐบาลพิเศษกับให้ประชาชนลองช่วยกันคิดนะคะว่ามีนโยบายไหนบ้างที่พอจะเช็คได้ว่ามันเอื้อต่อการโกงการคอร์รัปชัน EP ีต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะเรื่องของราคากลางซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจในการดีลการระหว่างเอกชนกับรัฐมีอะไรที่ประชาชนอย่างเราเราสามารถจับตาได้อีกบ้างวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มานะนิมินมงคลมากเลยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับเราเดี๋ยวอีพีหน้า เราสองคนมาพบกันอีกนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ You are listening to the active podcast